สวัสดีครับผมตั้มมอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานของตัววอลลุ่มนะฮะตัวปรับก้มเงยฮะปรับทิวกล้องนะครับของเดิมรีโมทแฟนทอมจะอยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้เราดัดแปลงมาอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็ปรับให้มันสมูทเวลาถ่ายแล้วเวลาก้มกล้องเงยกล้องจะดูภาพสมูทกว่านะครับอ่ะผมก้มให้ดูก้มเห็นไหมฮะกล้องจะค่อยๆก้มเราหมุนช้าๆกล้องก็ค่อยๆก้มๆไปเห็นไหมฮะก้ม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 จนสุดนะฮะสุดเราก็ตั้งจุดขนานกับพื้นโลกไว้ถ้าเราเงยเราก็ค่อยๆเงยขึ้นมานะฮะค่อยๆเงยค่อยเงยช่วงระยะฟรีของตัวปรับก็จะมากขึ้นทำให้กล้องสมูทนะฮะทำให้ก้มเงยสมูทขึ้นผมปรับมาเห็นไหมฮะกล้องก็จะเงยขึ้นมาช้าเร็วแล้วแต่เราปรับเลยแต่ถ้าเกิดผมหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆแล้วมันจะกระตุกไหมอ่ะผมหมุนไปก่อนเลยนะฮะหมุนไปปื๊ดอ่ะผมปล่อยมือเห็นไหมกล้องก็จะค่อยๆวิ่งไปถึงจุดที่เราหมุนไปนะครับถ้าผมหมุนสุดเลยก็ปึ๊บนะกล้องก็ก้มลงไปภาพสมูทออกมาสมูทสวยครับฟุตเทจจะดีแล้วถ้าผมก้มถ้าผมเงยสุดเลยเงยผมเงยปุ๊บผมปล่อยมือเลยกล้องจะวิ่งกลับมาด้านหน้าลำนะฮะเห็นไหมครับกล้องเงยขึ้นมาโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ